เปลี่ยนบรรยากาศกันมากดีกว่าเดี๋ยวจะเครียดเกินไปไม่เครียดไม่เครียดแล้วมาพูดถึงเรื่องของการทำเพลงของพี่คนนี้ดีกว่านะฮะไม่รู้เราไม่เครียดแต่เขาเครียดหรือเปล่าพี่เป้อารักครับจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งพี่อยู่กับเขามาตั้งแต่อัลบั้มเพลงแรกมาเลมาเลก็มาไก่ไก่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่อะตอนแรกพี่ยอมรับจากใจเลยว่าเพลงอะไรอะ แต่ปรากฏว่าพอเขาไปเล่นคอนเสิร์ตนะเขาก็มีแฟนคลับที่ร้องตามเขาได้แต่ละเพลงก็มีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนผลงานเขาแต่ในความจริงแล้วในเรื่องราวของลักษณะสไตล์การร้องเพลงแล้วก็ในรูปแบบที่เขาชอบหรือก็แต่งเองร้องเองแบบเนี้ยมันมีท้อตรงที่ว่ามันเกิดการเปรียบเทียบรวมถึงแล้วการส่งต่อของเรื่องราวของเพลงเนี่ยยังไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่พูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือไม่ปัง เราไปเจอเจ้าตัวถามเรื่องนี้ว่าความท้อเนี้ยข้ามมันได้แล้วหรือยังเชิญครับถามอัลบั้มชื่อใหม่ด้วยครับก็ถ้าแต่งไม่ได้ก็ทำไม่ได้ครับคือเราจะไม่เอาคนแต่งเพลงมาบอกอะไรมาไม่อ่ะความจริงแล้วผมก็ไม่ใช่นักร้องที่เก่งกาจอะไรแต่ว่าผมคิดว่าผมสามารถเขียนอะไรที่แบบไม่มีใครเขียนได้เหมือนเราได้ระบายอะไรออกมาเสมอครับถ้ามันไม่มีอะไรแล้วหรือมันแต่งไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ทำครับแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่ครับยังมีอีก11 12เพลงครับเดือนตุลาคมนี้ครับมีชื่ออัลบั้มแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่าอัลบั้มอะไรอกหักติดยาหมาตายครับผมก็ไม่รู้ต้องถามพวกพี่ๆครับว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้ามีใครด่าผมก็เปลี่ยนชื่อครับเหมือนกับว่าเขาก็ล้อกันว่าเพลงที่มันพูดถึงว่าอกหักติดเหล้าบ้านพังหมาตายเราก็เลยเอามาตั้งชื่ออัลบั้มแต่ผมไม่กินเหล้าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอกหักติดยาหมาตายแทนแต่ว่าติดยาเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันอาจจะเหลือแค่หมาตายอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรทั้ง3อย่างครับหมาก็ไม่ได้เลี้ยงนะมันคือไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะแล้วสำคัญคือในเรื่องราวของความฝันความชอบเราห้ามกันไม่ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกศิลปินทุกคนว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับตัวเขาความฝันกับยอดวิวค่ะส่งกำลังใจครับพี่รอฟังเพลงนะฮะ